บายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ้าพายบ้านนาเนาะมีบ้าพายบ้านนาสิพาท่านไปเลาะห้วยเนาะไปหาปูหาหอยหาปลานี่แหละเนาะว่าอุปกรณ์ของเขาก็มีนี่ปิงเนาะสำหรับไปเลาะหาปูหาปลาหาหอยเนาะเป็นจังใดนั้นเฮาไปติดตามรับชมนํากันเนาะท่านผู้ชมเนาะไปธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะท่านผู้ชมสามารถนี่กินได้เนาะผักสนิดนี่ก็เห็นดูบ่อยนี่เนาะท่านผู้ชมมากมายธรรมศาสตร์รสชาติของมันจะคล้ายๆกับสตรอเบอรี่เนาะนี่โอ้ทักๆเลยท่านผู้ชมผลไม้ธรรมศาสตร์ผลงานของเฮามื้อนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะได้บักหอยบักไกลายกับปูบักไกลายนี่เป็นด้านนึงเอาท่านผู้ชมเนาะอาหารของเฮาหาได้มื้อนี้ก็ได้เนาะเสร็จสําเร็จแล้วเนาะมากินนํากันเด้อท่านผู้ชมเด้ออันนี้ก็จะเป็นมกไข่เนาะมกสาหร่ายเนาะภาษาไทยเอิ้นว่าสาหร่ายคนลาวเอิ้นว่าไข่ธรรมชาติเองอันนี้ก็จะเป็นของกับเนาะเป็นมะทั่วมีมะเขือแล้วก็มีผักน้ำเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นยอดวายเนาะยอดวายคม
ว่าอาหารธรรมชาติอาหารพื้นบ้านของคนลาวเนาะเนื้อวายกินน้ำกันเนาะทางซ้อมเนาะเผ็ดเนาะกับปัญหาบุกไข่ผักผัดผสมมะเขือเนาะโอ้แซ่บทานสดแซ่บหลายอาหารธรรมชาติบ้านเฮาแต่ปูลายเนาะทานผสมเนาะแต่จะปูปลาบ่ค่อยได้แต่ปูลายเต็มเลยจะมาลองเก็บปลาดูเนาะแซ่บๆรสชาติขมอ่อนท่านผู้ชมขมอ่อนแต่ว่าคนลาวก็มักกินเนาะส่วนใหญ่เลยแหละเนาะแซ่บๆบายขมเนาะซื้อเผ
เอาโอเคเนาะทานผู้ส้มเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาทานผู้ส้มไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าบ้ากายก็กินลายเขาก็จนมดเลยเนี่ยก่อนจากกันไปอย่าลืมเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าพายเนาะทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ